านว่าแท้จริงปราสาทนี้เป็นของลัทธิใดหากมองมุมใหม่ว่าปราสาทนั้นใช่การสร้างเพื่อหมู่หมายแต่เพียงถวายให้เป็นของเทพเจ้าทว่าสร้างขึ้นเพื่อเป็นดังของขวัญให้ปุถุชนคนธรรมดาบรรดาบรรพบุรุษของพวกเราได้มีหลักยึดเหนี่ยวว่ามีเทพพยดาอยู่เคียงข้างหรือมีความเอาใจใส่ของผู้ปกครองนั้นเป็นที่พึ่งพิงไม่ว่าอะไรจะเป็นความจริงความหมายของปราสาทเมืองต่างนี้ก็ล้วนงดงามปราสาทแห่งทาราปราสาทแห่งปริศนาปราสาทของนักที่ใดไม่สำคัญเท่าปราสาทนี้คือปราสาทของพวกเราปราสาทของพวกท่านปราสาทแห่งสายทานชีวิตผู้คนที่ยังสืบสายดำรงอยู่ในปัจจุบันที่จะต้องช่วยกันรักษาให้ส่งความหมายดีงามสู่คนรุ่นต่อไปในอนาคตกาลนี่คือ